สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้เรามาต่อกันในเรื่องของแบบจำลองอะตอมของโบกนะครับในหัวข้อของการโคจรรอบนิวเคลียสนะอิเล็กตรอนโคจรรอบนิวเคลียสนะครับซึ่งโบเขาก็ได้วางทฤษฎีและแนวคิดเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่ามันสามารถโคจรเป็นวงกลมได้นะมันก็ไปเชื่อมต่อกับฟิสิกส์ในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบวงกลมได้นะครับก็คือมีการโคจรมันก็ต้องมีการเคลื่อนที่แบบเฮ้ยเป็นกลมๆเหมือนกันนะครับเพราะงั้นถ้ามันสามารถคำนวณได้ว่าไอ้อิเล็กตรอนเนี่ยมันเคลื่อนที่แบบกลมๆรอบล้อมนิวเคลียสนะครับมันก็คงจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับนี้โปรตอนแล้วก็อิเล็กตรอนโคจรรอบๆนะฮะมันเหมือนกับการเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะเพราะงั้นจากในเรื่องของกลศาสตร์นิวตันนะครับในเรื่องของนิวตันเนี่ยมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งคือการโคจรเนาะมันจะมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางแรง fc นะครับเท่ากับ mv กำลังสองส่วนด้วย r เนาะอิเล็กตรอนโคจรรอบนิวเคลียสเป็นวงกลมได้ด้วยแรงดึงดูดระหว่างประจุไฟฟ้านะครับเพราะงั้นตรงนี้เป็นประจุบวกอิเล็กตรอนเป็นประจุลบสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอแรงดึงดูดเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ย fc จะมีค่าเท่ากับ kqq ส่วนด้วย r กำลังสองนะครับเพราะงั้นจากสูตรตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นแรงดึงดูดทางไฟฟ้านะครับแล้วก็เนื่องจากประจุ Q นะครับให้อิเล็กตรอนเป็น Q เล็กเนาะ Q เล็กก็มีค่าประจุเป็น E เพราะว่ามันเป็นประจุของอิเล็กตรอนแล้วก็ Q ใหญ่ Q ใหญ่เป็นประจุของโปรตอนนะครับแล้วก็ประจุของโปรตอนมันมีค่าเท่ากับประจุของอิเล็กตรอนพอดีนะครับเพราะงั้นจาก Q ใหญ่ Q เล็กตรงนี้เราเลยเขียนเป็น E กำลัง2ได้เลยนะครับโอเคหลังจากที่เราจบตรงนั้นไปเนาะจะทำให้เราสามารถหารัศมีอะตอมไฮโดรเจนได้โดยใช้สมมติฐานของโบนะครับข้อที่1เขาบอกไว้ว่าโมเมนตัมเชิงมุมนะครับมันจะมีค่าเป็น n เท่าของ h bar เนาะเพราะงั้นตรงนี้ครับเรารู้ว่าโมเมนตัมเชิงมุมคือ m v r เราจึงจัดรูปให้มันได้ในลักษณะที่คล้ายๆกันเนาะอย่างแรกครับนี่ยกสมการเดิมมาก่อนนะครับตรงนี้ยกสมการเดิมขึ้นมาสิ่งที่มันไม่เหมือนคืออะไรเขาใส่ r เพิ่มเข้าไปเนาะก็คูณ r เข้าไปคูณด้วย1ส่วน r เข้าไปนะครับหลังจากนั้นคูณด้วย mr กำลัง3เข้าไปจากตรงนี้ปุ๊บ mr กำลัง3จัดรูปนะครับ m คูณไป r กำลัง3ตัดกันนะครับฝั่งซ้ายจะได้แค่นี้ mrk e กำลัง2ฝั่งขวา r ตัด r กำลัง3ได้ r กำลัง2เนาะ mmv กำลัง2นะครับเพราะงั้นทั้งหมดเนี่ยรวมกันได้เป็น m r v กำลัง2และ m r v มันคือ l นะครับ l คือ n h bar กำลัง2เพราะงั้นจากตรงนี้ครับเปลี่ยนเป็น n h bar กำลัง2นะครับฝั่งซ้ายเป็นเท่านี้จากตรงนี้ครับถ้าเราอยากจะได้รัศมีวงโคจรของอะไรก็ตามนะครับแต่ละชั้นย้ายข้างไฮไลท์ไว้ให้ไฮไลท์ไปแล้วครับจากสมการนี้จดจำไว้ให้ขึ้นใจย้ายทุกตัวที่มันไม่ใช่ r ลงไปข้างล่างครับมันก็จะกลายเป็น h bar ส่วนด้วย m k e กำลังสองเนาะแล้วก็วงเล็บด้วย n กำลังสองนะครับจากตรงนี้เราจะสังเกตเห็นว่า r กับ n เนี่ยมันแปรผันตรงกันเนาะยิ่ง n กำลังสองนะn ยิ่งมากรัศมีวงโคจรก็ยิ่งมากก็ถูกต้องแล้วนะครับจำนวนชั้นยิ่งมากมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆวงโคจรมันก็ต้องมากขึ้นเรื่อยๆนะครับรัศมีก็จึงมากตามเนาะจากตรงนี้เรารู้ค่าหลายๆตัวนะ h bar เรารู้นะครับมีค่ากับอะไร2ไพ h นะฮะลองไปหาดูเสร็จแล้วยกกำลัง2จะได้ค่าเท่านี้ไม่ใช่อันนี้ค่า h bar นะครับยังไม่ได้ยกกำลัง2m คือมวลของอิเล็กตรอนนะครับ 9.1 ตอนนี้ k ค่าคงที่ทางไฟฟ้ารู้ e ประจุของอิเล็กตรอนรู้นะฮะจากตรงนี้ครับแทนค่าทั้งหมดใส่เข้าไปนี่เอาค่า h bar แทนค่ายกกำลัง2ใส่ค่า m ค่า k ค่า e ลงไปสุดท้ายเราจะได้ค่า r นะครับในกรณีของชั้นวงโคจรที่1นะเมื่อ n เป็น1นะครับเราแทน n เป็น1ไปปึ้งค่า r เราจะได้ r 1นะครับรัศมีวงโคจรเดียวของอะตอมไฮโดรเจนมีค่าเท่ากับ 5.3 คูณ 10 ยกกำลังลบ 11 เมตร
เล็กมากๆสั้นมากเลยนะเนี่ยแล้วค่านี้ครับเขาก็ให้เกียรติกับโบไปเลยเนาะค่านี้ได้เรียกว่ารัศมีของบอลบอลเรเดียสใช้สัญลักษณ์เป็น A0 เป็นรัศมีวงโคจรที่น้อยที่สุดและสามารถหารัศมีวงโคจรที่ลักษณะของวงโคจรต่างๆได้นะครับก็ถ้าเป็น n เท่ากับ2ก็แทนค่า2เข้าไปเป็น r2 เท่ากับ a0 2กำลัง2เนาะ a0 ก็ที่คิดว่าจำง่ายนะ 5.3 คูณ10ยกกำลังลบ11นะครับอันนี้จำได้ก็ควรจำนะครับโอเคเนาะเพราะงั้นตอนนี้นะครับ2สูตรนี้เป็นสูตรเดียวกันไม่ได้มีความแตกต่างเลยเนาะเนื่องจากข้างบนเป็นสูตรทั่วไปนะครับที่ติดอยู่ในรูปตัวแปรข้างล่างติดอยู่ในตัวแปร A0 นะครับตัวแปรเดียวเลยซึ่ง A0 เนี่ยคือ 5.3 คูณ10ยกกำลังลบ11คิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคต่อมาในเรื่องของนิวตันเนาะวัตถุใดๆก็ตามวิ่งมันก็มีพลังงานจลเปลี่ยนระดับพลังงานเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนความสูงนะถูกยกสูงขึ้นก็มีพลังงานสักเช่นเดียวกันครับอิเล็กตรอนมันโคจรรอบนิวเคลียสได้แสดงว่ามันก็ต้องมีพลังงานจลนะมีชั้นพลังงานต่างๆก็ต้องมีพลังงานสักถูกไหมครับเพราะงั้นในหัวข้อนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของการหาพลังงานยึดเหนี่ยวของอะตอมไฮโดรเจนตามทฤษฎีของโบลเนาะพลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอนนะครับมีค่าเท่ากับผลรวมของพลังงานจลและพลังงานสักนะครับในสถานะ1:1ถ้าวัตถุมีความเร็วอัตราเร็วจะมีพลังงานสักหรือพลังงานจลคิดมีพลังงานจลถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าวัตถุมันก็ถูกยึดเหนี่ยวด้วยพลังงานไฟฟ้าด้วยนะครับก็จะมีสักไฟฟ้าด้วยเพราะงั้นอิเล็กตรอนนะครับจะมีทั้ง2พลังงานเนาะให้ e เป็นพลังงานรวมไปนะครับมีค่ากับผลรวมของพลังงานจลและพลังงานสักพลังงานจลเราท่องมาตั้งแต่เด็กแล้ว1/2 mv กําลัง2เพิ่มพลังงานสักนะครับ v เท่ากับ k q ส่วนด้วย r เนาะซึ่งตัว q เนี้ยคิดเครื่องหมายด้วยนะครับเนื่องจากอิเล็กตรอนมีเครื่องหมายเป็นลบก็จึงใส่เป็นลบ e เนาะตัว e ตัวนึงก็เป็นของโปรตอนไปซึ่งโปรตอนกับอิเล็กตรอนมีค่าเหมือนกันนะครับเพราะงั้นจากตรงนี้เขียนเป็น k e กําลัง2ส่วน r ได้เลยเนาะแล้วก็จากสมการนี้นะครับในหัวข้อที่แล้วเนาะอันนี้เดี๋ยวแก้เลขให้นะครับ 19.9.3 เมื่อกี้เราหามาได้เนาะ k e กำลัง2ส่วน r เท่ากับ m v กำลัง2นะครับจากตรงนี้เห็นไหม k e กำลัง2ส่วน r ตรงนี้เหมือนกันเลยนะครับเพราะงั้นเราแทนค่า m v กำลัง2เข้าไปตรงนี้ส่วนตรงนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยแต่ข้างหน้าเป็นครึ่งหนึ่งเพราะงั้นอันนี้มันเต็มๆใช่ป่ะถ้าอยากจะคิดง่ายๆก็คูณ2ข้างบนข้างล่างเพื่อให้ส่วนเท่ากันนะครับข้างบน1ลบ2เหลือลบ1ส่วน2นะครับแล้วก็กลายเป็น mv กำลัง2เพราะงั้นพลังงานรวมของอิเล็กตรอนนะครับในสภาวะใดๆก็ตามมันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของพลังงานจลหนึ่งเดียวได้โดยมีค่ากับติดลบเนาะแต่ถ้าเราไม่ได้สนใจว่าเครื่องหมายมันเป็นอะไรนะครับก็ตัดทิ้งไปเลยครับใส่ absolute ไปจบต่อมาจากค่าเมื่อกี้ครับเมื่อกี้เราเอาค่า mv กำลัง2แทนใช่ป่ะคราวนี้เราอยากจะเอาค่านี้เก็บไว้บ้างนะครับจากตัวเดิม mv กำลัง2เราแทนด้วย ke กำลัง2นะครับก็จะได้เท่านี้จากตรงนี้มีค่าเหมือนกันเลย ke กำลัง2ส่วน r ตรงนี้ก็ ke กำลัง2ส่วน r แต่ข้างหน้ามีส่วนเป็น2นะครับเพราะงั้นเราก็ทำเหมือนเดิมอ่ะคูณ2ข้างบนข้างล่างไปเพราะงั้นข้างบนเป็น1ลบ2เหลือ1นะครับส่วน2แล้วก็ติดลบเหมือนกันแล้ว KE กำลัง2ส่วน R นะครับตรงนี้คือค่าพลังงานสักถูกไหมครับนี่ KE กำลัง2ส่วน R มันคือพลังงานสักเพราะงั้นเราเปลี่ยนเลย KE กำลัง2ส่วน R เปลี่ยนซะแล้วก็เนื่องจากเครื่องหมายลบมันมีด้วยนะครับก็ติดเครื่องหมายลบไปด้วยแล้วกลายเป็น EP ให้หมดเพราะงั้นพลังงานรวมของอิเล็กตรอนนะครับในสภาวะใดๆก็ตามสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของพลังงานสักได้เช่นกันเนาะก็เป็นว่าพลังงานในวงโคจร n ก็มีค่ากับ ep ส่วน2นั่นเองนะครับหรือ ep เท่ากับ2 en ก็ได้ต่อมาหาพลังงานรวมในชั้นพลังงานต่างๆนะครับ
จากตรงนี้สมการนี้คุ้นๆเนาะเพิ่งทำมันเมื่อกี้นะครับนี่จากนี้จากนี้ยกมา e เท่ากับลบ k e กำลังสองส่วนด้วย 2r เนาะตรงนี้ครับ r เนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกไหมถ้าเราไม่ได้คิดในอะตอมของไฮโดรเจนครับมันจะไม่ได้แทนออกมาเป็นค่าเดิมเนาะ r จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับค่า n เพราะงั้นเราลองเอาสมการนี้ยัดเข้าไปในนี้ปึ้งนะครับจะได้เป็น k e กำลังสองนะฮะอันนี้ก็มี k อันนี้ก็มี e นะครับถูกตัดขึ้นมาดันขึ้นมาข้างบนจะกลายเป็น m k กำลังสอง e กำลังสองนะครับแล้วก็ปรับรูปแบบทั้งหมดนะครับปรับนู่นปรับนี่ปรับนั่นนะฮะสุดท้ายแล้วจะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่าไอ้ค่าของพลังงานเมื่อ n เป็น1เนี่ยชั้นแรกเลยครับมีค่าเป็นเท่าไหร่เราก็ลองแทน n เป็น1ไปทุกตัวเรารู้ค่าหมดเนาะ m k eh bar รู้หมดแทนค่าเข้าไปครับสุดท้ายแล้วเราจะได้ว่าค่าของพลังงานนะครับมีค่าเท่ากับลบ 21.16 คูณ10ยกกำลังลบ19จูลหรือทำให้มันเป็นอิเล็กตรอนโวลต์ง่ายๆคือลบ 13.6 อิเล็กตรอนโวลต์นะครับซึ่งค่านี้เป็นค่าพลังงานของอิเล็กตรอนนะครับในสภาวะของอะตอมนี้พลังงานต่ำสุดนะครับพลังงานของระบบนี้เรียกว่าสถานะพื้น n เท่ากับ1จะมีอะตอมเนี่ยจะมีความเสถียรภาพมากที่สุดด้วยนะฮะโอเคทีนี้ครับค่าพลังงานที่มันติดลบเนี่ยความหมายของมันคืออะไรความหมายของมันก็คืออิเล็กตรอนถูกนิวเคลียสดึงดูดไว้นะครับถูกดึงดูดไว้แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามพลังงานมันลดลงเรื่อยๆนะฮะมันลดลงมันเพิ่มขึ้นดีกว่านะครับจากลบ 13.6 ก็กลายเป็น10ลบ10ลบ9ลบ8ลบ7ลบ1จนถึง0เนี่ยหมายความว่าถ้าเป็นศูนย์เนี่ยก็แสดงว่ามันอาจจะถูกไม่ได้ถูกยึดเหนี่ยวแล้วมันก็ถูกปลดปล่อยออกไปแล้วนะครับไม่ได้ถูกนิวเคลียสดึงดูดไว้เท่านั้นเองนะครับเครื่องหมายบอกแค่นี้โอเคถัดไปจากเมื่อกี้นะครับเราจะได้ความสัมพันธ์เป็น e n เท่ากับ e 1ส่วนด้วย n กำลัง2นะครับโดยค่า e เนี่ยเราก็ตัดทั้งหมดนะครับให้มันกลายเป็น 13.6 เพราะว่ามันมีค่าคงที่หลายๆค่าถูกไหมนะครับแล้วเราก็มาเล่นตรงนี้เอาง่ายกว่านะครับ n ก็เปลี่ยนไปถ้า n เป็น1ก็แทน n เป็น1ไป1กำลัง2ก็กลายเป็นลบ 13.6 ก็เป็นชั้นที่1นะครับแต่พลังงานมันไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวมันมีหลายชั้นถูกไหมครับถ้า n เป็น2ล่ะนี่คิดไปให้ n เป็น2ก็แทนไปเลยลบ 13.6 ส่วนด้วย2กำลัง2นะครับจะได้เท่านี้ลบ 3.4n เป็น3 n เป็น4 n เป็น5 n เป็น6ก็จะมีชั้นพลังงานต่างๆนะครับเพราะงั้นจากแบบจำลองอะตอมนะครับของโบเนี่ยมันก็จะได้ชั้นพลังงานต่างๆออกมานะครับจะเห็นว่าพลังงานรวมของอิเล็กตรอนนะครับจะมีได้แค่บางค่าขึ้นอยู่กับ n นะครับไม่ได้เป็นค่าต่อเนื่องเท่ากับ 13.6 13.5 13.4 ไม่มีนะครับจากชั้นที่1ไปชั้นที่2เนี่ยพลังงานลดลงพรวดเลยนะครับเพิ่มขึ้นแล้วกันถ้าพูดลดลงเนี่ยเลขมันก็ลดลงนะครับแต่ว่ามันติดลบเนาะเพิ่มขึ้นก็ได้หรือถ้าพูดลดลงก็ให้เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าเลขมันลดลงนะครับนะพลังงานรวมดังกล่าวเป็นประหลาดพลังงานของอะตอมไฮโดรเจนเท่านั้นนะครับอันเนี้ยแบบทดลองอะตอมเนี้ยมันใช้ได้ดีกับอะตอมไฮโดรเจนเนาะแต่อะตอมไฮโดรเจนมันไม่มี n อย่างอื่นนี่นะครับและอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนมีประหลาดพลังงานต่ำสุดเท่ากับเท่านี้เมื่ออยู่ในวงโคจรที่ n เท่ากับ1นะครับและมีพลังงานสูงสุดเท่ากับ n เท่ากับอินฟินิตี้ก็คือ n เท่ากับ infinity ก็คืออยู่ชั้นนอกสุดเลยนะครับพลังงานก็อาจจะเป็น0หรือเป็นบวกไปเนาะถูกล่องลอยอยู่ในอวกาศนะครับอ้าวทีนี้เราเคยวัดพลังงานแล้วเนาะว่าความยาวคลื่นหรือพลังงานหรือว่าความถี่ของอะตอมที่ถูกปลดปล่อยพลังงานจากชั้นอื่นๆนะครับทีนี้เขาก็อยากจะมาวัดเหมือนกันว่าความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อะตอมไฮโดรเจนเนี่ยปล่อยออกมาเนี่ยเป็นอะไรนะครับจากทฤษฎีอะตอมของโบนะเมื่ออิเล็กตรอนนะครับของอะตอมไฮโดรเจนเนี่ยเปลี่ยนวงโคจรนะครับวงโคจรนะจากระดับพลังงานสูงลงมายังวงโคจรระดับพลังงานต่ำมันก็ต้องคายพลังงานออกมาให้เห็นรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเราอยากจะรู้ว่าความยาวคลื่นหรือความถี่เนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็ใช้หลักการเลยนะครับพลังงานต้นลบพลังงานปลายไปเลยนะครับตรงนี้เรารู้อยู่แล้วเนาะพลังงานจุดนี้จะครับใช้สมการนี้จุดนี้ก็ใช้สมการนี้แล้วก็โซลเอาเลยนะครับตรงนี้เขียนให้อย่างละเอียดเนาะ
เรามาดูสมการสุดท้ายครับเพราะมันสำคัญแค่สุดท้ายตรงนี้อะไรดึงได้ดึงออกนะครับดึงได้ดึงออกนะฮะข้างในเหลือแค่ชั้นเนาะชั้น ni nf นะครับ ni ก็คือชั้นแรก nf ก็คือชั้นสุดท้ายหลังการเปลี่ยนแปลงเนาะเรามาดูข้างหน้าครับข้างหน้าตรงนี้มีแต่ค่าคงที่ถูกไหม m k กำลังสอง e h c h เนี่ยค่าคงที่หมดเลยคิดไปเลยครับไม่ต้องมานั่งคิดหลายๆครั้งเพราะถ้าเกิดว่าเรามาคิดหลายๆครั้งเนี่ยโอ้โหสมการยาวมากเยอะคิดไปเลยตรงนี้ทั้งหมดเนี้ยก้อนเนี้ยเราให้เป็นค่า r h นะครับเราเรียกว่าค่าคงที่ของ Richtberg เมื่อคิดออกมาแล้วมีค่ากับ 1.097 คูณ10ยกกำลัง7นะครับหน่วยเป็นเมตรยกกำลังลบ1ดังนั้นค่าความยาวคลื่นนะครับเราเรียกว่าสมการของ Richtberg นะตรงนี้สมการมันลดลงเยอะอยู่นะครับจากที่เราต้องจำเพียบมหากาพย์เนาะก็เอาแค่นี้ไป1ส่วน1ส่วนแลมดาเท่ากับ RH วงเล็บ1ส่วน NF กำลัง2ลบ1ส่วน NI ยกกำลัง2เนาะเมื่อแลมดานะครับแลมดาคือความยาวคลื่นของสเปกตรัมRH ก็เป็นค่าคงที่ของ Richtberg นะครับ NF NI นะครับเป็นวงโคจรหลังการเปลี่ยนแปลงก่อนการเปลี่ยนแปลงเนาะเท่านี้นะครับสวัสดีอีกครั้งนะครับในช่วงที่แล้วนะครับวิดีโอตัดช่วงไปเลยอัดอันใหม่แล้วก็เอามาติดต่อกันเป็นวิดีโอเดียวกันครับมีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องลุกออกไปก่อนเลยอัดไม่จบสักทีนะครับวันนี้ได้มาอัดต่อแล้วนะครับคราวที่แล้วเราจบในเรื่องของความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปลดปล่อยออกมาจากอะตอมไฮโดรเจนเนาะเป็นเรียกว่าสมการของ Richtberg นะครับมัน1ส่วนแลมดาเนาะคราวนี้เราจะเอาสมการของ Richtberg นะครับมาใช้ในการอธิบายบางสิ่งบางอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวขอปรับไฟแป๊บนึงสว่างมากโอเคครับมาเรามาเริ่มเรียนกันต่อในส่วนของหน้า28นะครับเขาจะอธิบายถึงเรื่องของสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกปล่อยมาจากอะตอมไฮโดรเจนเนาะแล้วมันก็จะมีความยาวคลื่นต่างๆนะครับเรียงกันเป็นแบบแผนเราจะเรียกมันว่าอนุกรมสเปกตรัมเนาะมันเรียงกันเรียกอนุกรมนะครับเหมือนกับไฟฟ้าอะไรก็ตามมาต่อชิดๆกันเขามันก็เรียกว่าอนุกรมวงจรต่ออนุกรมนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยครับในวงโคจรเรารู้อยู่แล้วนะครับว่า ตอนเนี้ยแบบจำลองอะตอมของเรามันจะเป็นแบบวงถูกไหมวงใหญ่เล็กไปเรื่อยจนถึงข้างในก็เจอนิวเคลียสถูกไหมครับปัจจุบันเนี้ยที่เราสามารถค้นพบนะครับจากการทดลองของสเปกตรัมอะตอมไฮโดรเจนได้นะมันก็มีประมาณ5อันเนาะแต่จริงๆอาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับปัจจุบันนี้ก็ปี2016และ2017ก็อาจจะมีคนค้นพบอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับพวกนี้5อนุกรมเนี้ยถูกสร้างขึ้นมาในช่วงสมัยแรกๆที่มีการศึกษาในเรื่องของฟิสิกส์ทางด้านอะตอมนะครับแล้วก็ได้พบบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเนาะคนที่พบคนแรกก็ตั้งชื่อตัวเองไปนะครับไลมานบอลเมอร์อย่างเงี้ยเนาะเอามาดูที่อนุกรมแรกครับอนุกรมไลมานซีรีส์สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับอนุกรมนี้คืออะไรนะครับนะหลายๆคนเริ่มงงแล้วมันคืออะไรที่มาถึงกับอนุกรมเลยให้มาดูตรงนี้ก่อนเส้นนี้คือมองว่าอันนี้เป็นวงกลมนะวงกลมที่ใหญ่มากๆนะครับวงกลมชั้นที่2ชั้น3ชั้น4ชั้น5จนถึงชั้นสุดท้ายนะครับใกล้ๆก็เป็นอะไรสถานะพื้นเนาะแล้วก็ excited state 1 2 3ว่าไปไลมานคือการที่อิเล็กตรอนนะครับตกจากชั้นใดๆก็ตามเนาะจากชั้นบนตกมาถึงชั้นที่1เราจะเรียกว่าอนุกรมไลมานชั้นที่6 1 5 1 4 1 3 1 2 1นะครับชั้นไหนก็ตามถ้ามันตกลงมาที่ชั้น1เราจะเรียกมันว่าอนุกรมไลมานครับเนาะอนุกรมไลมานนะครับ
จะมีความถี่ในช่วงของรังสีอันต้าไวโอเลตนะฮะมันปล่อยออกมานะครับจะออกเป็นอันต้าไวโอเลตเนาะแล้วก็ความยาวขึ้นนะครับสมมติถ้าเราแทนค่าไปใช่ไหมตรงนี้มันจะเป็นสูตรของ RS แล้วก็วงเล็บ1ส่วนด้วย NF นะครับทั้งสุดท้ายแล้วก็ NI NF เนี่ยคงที่เลยครับไลมานจะมีชั้นที่อิเล็กตรอนเนี่ยตกจากชั้นใดๆก็ตามไปที่ชั้น1ตลอดเพราะงั้นตรงนี้จะเป็นค่าฟิกเลยเลข1 NI นะครับเป็นเท่าไหร่ก็ได้ชั้นที่2ตกไปชั้นที่3 4 5จนถึงชั้นที่อินฟินิตี้ตกไปก็ได้อันที่2 อนุกรม Balmer series อยู่ในช่วงของความถี่ของแสงนะครับอันนี้ตาเราจะมองเห็นเนาะเพราะงั้น Balmer ก็ถัดจากไลมานไปทุกชั้นนะครับจากชั้นไหนก็ได้ตกมาจนถึง n เท่ากับ2เราจะเรียกมันว่า Balmer ครับเนาะส่วนด้านนี้เราคำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าพลังงานเนี่ยเป็นติดลบเป็นบวกตรงชั้นไหนบ้างเนาะแล้วบอลเมอร์นะครับมันจะอยู่ในช่วงของคลื่นความถี่ของแสงที่ตาเรามองเห็นนะครับตรงนี้ก็เป็นเลข2โอเคต่อไปเลยอนุกรมพาเชนซีรีส์อยู่ในช่วงของความถี่ของรังสีอินฟราเรดนะครับตรงนี้ก็เป็นเลข3เนาะดูตามตารางเลยนะครับชั้นใดๆก็ตามตกลงมาถึงชั้นที่3เนาะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติมีการตกครั้งแรกตึงมาถึงชั้นที่3เราเรียกว่าอนุกรมพาเชนแต่ถ้าเกิดมีการตกจากชั้นที่3ไปชั้นที่1อีกนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าอนุกรมไลมานเนาะเป็นการผสมอนุกรมนะครับต่อไป bracket series อยู่ในช่วงความถี่ของรังสีอินฟราเรดนะครับ n ก็เป็น4เนาะและอนุกรมสุดท้ายนะครับที่เราจะเรียนกันในเรื่องของฟิสิกส์อะตอมเนาะเราจะเรียกว่าฟุ่น series อยู่ในช่วงของความถี่ของแสงที่ตามองเห็นนะครับฟุ่นก็คือเลข5เนาะตกจากชั้นไหนไม่รู้มาถึงชั้นที่5นะครับเป็นอนุกรมฟุ่นทีนี้ครับ จากองค์ความรู้เรื่องนี้ครับทำให้นักวิทยาศาสตร์เขาพบนะครับเขาทดลองทำให้มันตกจากวงโคจรชั้นนั้นชั้นนี้แล้วก็เก็บความถี่ดูเก็บความยาวคลื่นดูก็พบว่าทั้ง5อนุกรมเนี่ยครับเนาะมันมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับมีตามองเห็นบ้าง2อันมีอินฟราเรดบ้างมีอันต้าไวโอเลตบ้างจึงเกิดเป็นถ้าคิดเล่นๆนะครับสมมุติน้องเป็นคนที่สร้างองค์ความรู้ทางด้านสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้ขึ้นมาน้องคิดว่าตอนนั้นน้องจะเอาไปทำอะไรสิ่งที่พี่คิดได้อย่างเดียวคือหลอดไฟนะครับคนสมัยก่อนนั้นถ้าจะสร้างหลอดไฟขึ้นมาเนี่ยใส่ไฟฟ้าเข้าไปในอะไรก็ไม่รู้ล่ะให้มันเกิดพลังงานถูกไหมพอพลังงานมันได้รับลงไปสูงมากๆสมมติตอนแรกอิเล็กตรอนนะครับอยู่ในวงโคจรนี้แบบหลอดฮาโลเจนหลอดไฮโลเจนอะไรก็ได้หรือหลอดไฟอย่างอื่นนะครับในสมัยนี้ใส่พลังงานเข้าไปอิเล็กตรอนจากชั้นที่1มันก็จะกระโดดไปสมมติไปชั้นที่6แต่พลังงานมันไม่เสถียรนี่พอใส่เข้าไปปุ๊บมันก็อยากจะตกกลับมาใส่ปุ๊บตกกลับมาถ้าตกกลับมาชั้น1นะครับมันก็จะคายพลังงานออกมาค่า1เนาะอาจจะมีการล้อสูญเสียไปในเรื่องของความร้อนอะไรก็ว่าไปทำให้เกิดความร้อนและเกิดแสงด้วยนะครับแต่ถ้าอยากจะทำให้มันออกมาแล้วเราเห็นด้วยต้องทำให้เป็นอนุกรมบาลเมอร์คือนี่ใช่ไหมครับเพราะงั้นเราจะต้องยิงคลื่นให้มันไปโดนที่วงโคจรที่ n เท่ากับ2ยิงให้มันขึ้นไปเดี๋ยวมันก็ตกลงมานะครับตกลงมาบังคับให้มันตกลงมาที่ชั้น2เนาะส่วนบังคับยังไงเนี่ยก็เป็นเรื่องของการทำนะครับเป็นเรื่องของวิศวกรต่อไปเนาะอยากเรียนรู้อยากสร้างหลอดไฟอยากคิดหลอดไฟใหม่ๆเนี่ยอันนี้เราต้องไปเรียนวิศวกรด้วยกันนะครับแต่เนี้ยเราจะรู้พื้นฐานว่าทำยังไงเราถึงจะทำให้เกิดการใส่พลังงานเข้าไปเปลี่ยนไฟฟ้าให้กลายเป็นแสงได้นะครับถ้าเราสามารถทำได้อย่างเงี้ยเราจะพบเลยว่าเอ้ยตอนที่มันคายพลังงานมันเนี่ยไม่มีความถี่นะแต่ความถี่นะมันทำให้ตาเรามองเห็นได้นะครับเราจึงเห็นว่าเราเปิดไฟเนี่ยอย่างเงี้ยมีไฟเต็มไปหมดเลยนะครับเปิดไฟใส่พลังงานไฟฟ้าเข้าไปตึ้งมันเกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานแล้วก็คลายพลังงานออกมาในรูปของคลื่นแสงและเราก็มองเห็นนะครับแต่ถ้าเรามองไม่เห็นนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยแบบปิดไฟตึ้งเนาะ อย่างเมื่อกี้สมมติถ้าเรา
ทำให้เกิดเป็นอนุกรมพาเช่นนะครับตกมาจากชั้นไหนไม่รู้ตกมาเนี่ยความถี่ที่เกิดขึ้นคือพาเช่นมันเป็นอนุกรมที่มองเห็นไหมไม่เห็นมันอยู่ในคลื่นอินฟราเรดเราต้องเอาเครื่องมาวัดนะครับเพราะงั้นการที่มันฉายลงมาตรงกระดาษเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยเนาะจะเห็นก็เพียงแต่ว่ากระดาษธรรมดาที่ไม่มีแสงนะครับโอเคเพราะงั้นเรามาลองทำโจทย์กันดีกว่าทำไมกล้องมันลายๆปรับก่อนหรือแสงมันไม่พอใครเปิดมาถึงหน้านี้แล้วลองอ่านโจทย์ดูก่อนได้ โอเคต้องเอามือวางเนี่ยพอเอามือออกปุ๊บแสงมาเลยโอเคไม่เป็นไรเอามือวางก่อนก็ได้มาแบบฝึกหัดที่6นะครับหน้า29เขาบอกว่าสเปกตรัมนะข้อ31สเปกตรัมของอะตอมของธาตุ11ประกอบด้วยชุดของแสงที่มีความยาวคลื่นต่างๆและอะไรเอ่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของสเปกตรัมของอะตอมเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับมันเป็นอะไรต่อเนาะสเปกตรัมของอะตอมธาตุ1นะครับมีประกอบด้วยชุดแสงของความยาวคลื่นต่างๆเนาะนึกถึงหลอดของไฮโดรเจนนะครับหลอดไฮโดรเจนเนาะเราจะเห็นว่ามันมีขีดถูกไหมครับพอใส่พลังงานไปเสร็จปุ๊บมันจะมีขีดมาผ่านเกรดติ้งนะครับแล้วอะไรอ่ะจากตรงนั้นครับเราได้รู้อะไรจากการที่อะตอมของธาตุเนี้ยมีชุดแสงความยาวคลื่นต่างๆเป็นการสนับสนุนทฤษฎีของบอร์หรือเปล่าบอร์บอกว่าอะไรบอร์บอกว่ามีสมมติฐาน2ข้อถูกไหมที่เป็นของบอร์นะครับข้อแรกคืออิเล็กตรอนนะครับมันจะเคลื่อนที่เป็นวงโคจรเนาะเป็นวงโคจรพิเศษนะครับส่วนข้อที่2คือพลังงานอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะคายพลังงานหรือดูดพลังงานออกมาได้นะครับแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นคลื่นต่างๆเนาะสามารถคำนวณพลังงานที่ไปได้นะครับเหมือนกับธาตุชนิดอื่นๆไหมมันคงไม่ใช่เนาะไฮโดรเจนฮีเลียมลิเธียมโซเดียมน่าจะเป็นมันน่าจะมีสัญลักษณ์และแสงสีต่างกันนะครับข้อ2คงไม่ใช่ข้อ3เป็นคุณสมบัติเฉพาะของธาตุชนิดหนึ่งไหมอันนี้คิดว่าเป็นนะครับเป็นเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ละธาตุเนี่ยมันมีความเฉพาะต่อจงของแต่ละธาตุเนาะส่วนอันที่4นะครับกระจายอยู่ในช่วงที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอันนี้ไม่จำเป็นต้องเห็นก็ได้นะครับบางชนิดเราก็ไม่เห็นเนาะเพราะงั้นข้อนี้เราควรจะตอบจริงๆเลยเราควรจะตอบข้อ3ครับมันเป็นคุณสมบัติของธาตุเฉพาะธาตุชนิดนั้นเนาะเราเปลี่ยนอะตอมครับเราเปลี่ยนสเปกตรัมเราเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในหลอดไฟนะฮะใส่พลังงานเข้าไปตึ้งสิ่งที่ทำให้เกิดคือแสงที่เปลี่ยนไปนะครับลักษณะของความยาวขึ้นก็เปลี่ยนไปเช่นกันนะครับเป็นคุณสมบัติของธาตุนั้นเนาะที่จะไม่มีธาตุใดเหมือนนะครับไม่ชอบเลยจอมันลายๆอ่ะทำไงดีมันกระพริบอ่ะปรับแป๊บนึงนะทำไมมันต้องลายด้วยอ
อเคไม่ลายแล้วมาข้อ32ครับจากการวิเคราะห์สเปกตรัมของธาตุไฮโดรเจนพบว่าความถี่ของสเปกตรัมในช่วงที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั้นเรียกชื่อว่าอะไรในเรื่องนี้นะครับถ้าเจอคำถามอะไรเงี้ยสิ่งที่น้องจะต้องทำอย่างเดียวเลยนะครับทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากจำมันให้ได้ครับตามองเห็นนะครับมีแค่2อันคือเบาเมอร์กับฝุ่นเบา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 ฝุ่นนะครับเบาฝุ่นแล้วตาจะมองเห็นครับโอเคไหมถ้ามีฝุ่นเราจะมองไม่เห็นนะครับก็เบาฝุ่นตามองเห็นเนาะก็มีแค่2อันนะครับเบาเมอร์กับฝุ่นเบาเมอร์กับฝุ่นเนาะเอาง่ายๆก็ท่องจำนะครับเบาฝุ่นตามองเห็นเนาะก็เป็นวิธีจำแบบง่ายๆนะครับสไตล์พี่ส่วนอันอื่นนะครับไปจำเอาเองนะเป็นอินฟราเรดเป็นอันตราไวโอเลตอะไรก็หาวิธีจำเอานะครับต่อมา33ครับอะตอมไฮโดรเจนเปลี่ยนระดับพลังงานจาก n เท่ากับ2ไป n เท่ากับ1ความยาวคลื่นของแสงที่ปล่อยออกมาเป็นกี่เท่าของในกรณีที่เปลี่ยนจากระดับพลังงาน n เท่ากับ4ไป n เท่ากับ2นะอันนี้นึกภาพตามนะครับมีการกระทำแรกคือ n จาก2ไป1เนาะให้นึกภาพตามว่าตอนนี้มีชั้นพลังงานจาก n เท่ากับ2ถูกตกลงไปที่ n เท่ากับ1แล้วก็มีการกระทำอีกอันหนึ่งคือ n เท่ากับ4ตกลงไปที่ n เท่ากับ2นะครับตกลงมาแน่นอนอิเล็กตรอนต้องคลายพลังงานถูกไหมครับเขาก็อยากจะรู้ว่าไอ้ความยาวคลื่นของแสงที่ปล่อยออกมาเนี่ยเป็นกี่เท่าเนาะเพราะงั้นอย่างแรกเลยคำนวณทีละตัวครับ n เท่ากับ2ไป1สูตรการหาความยาวคลื่นเนาะก็1ส่วนแลมด้านะครับเท่ากับ h เลย h เท่ากับ1ส่วน n n อะไร nf ใช่ไหมจากชั้นที่2ไปชั้นที่1เพราะงั้น nf คือ1ยกกำลัง2ครับชั้นสุดท้ายเป็นชั้นที่1ลบด้วย1ส่วนด้วย ni i คือชั้นที่2เนาะจากตรงนี้คิดเลขเนาะลองคิดในใจนะครับ1ส่วน1กำลัง2ก็เป็น1 1ส่วน2กำลัง2เป็น41ส่วน1ลบ1ส่วน4ทำการคูณไขว้ครับตึงเป็น4ตึงเป็น1ข้างล่างเป็น4 4ลบ1เหลือ3 3ส่วน4คิดทันไหมใครคิดไม่ทันก็อันนี้คูณนะครับใครคิดไม่ทันก็ตั้งคูณนะครับแต่ถ้าเลขอย่างนี้มันคิดในใจได้นะครับเพราะฉะนั้นแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ4ส่วน3RH มันต้องอยู่ข้างล่างสิเอาใหม่เอาใหม่4ส่วนด้วย3 RH นะครับตรงนี้เราย้ายข้างเนาะย้ายแลมด้าไปอยู่ข้างบนย้าย RH มาอยู่ข้างล่างนะครับเอ๊ะทำไมใช้ปากกาแดงเขียนวะปกติใช้น้ำเงินโอเคต่อมา Nจาก4ไป2นะครับตั้งเหมือนเดิมเท่ากับ RH คูณกับ1ส่วนด้วยชั้นสุดท้ายคือ4กำลัง2ลบชั้นแรก2กำลัง2นะครับเฮ้ยสลับกันชั้นสุดท้ายมันคือ2ชั้นแรกมันคือ4เละแล้วนะครับอันนี้คือ2เนาะอันนี้คือ4นะครับคิดเลขเหมือนเดิมคิดในใจได้ไหม2 2 4 4 4 16 16ย้ายขึ้นไปคูณตึง16 4ย้ายขึ้นไปคูณตึง16ลบ4เหลือ12แล้วข้างล่างคูณกันนะครับข้างล่างคูณกันเป็น4กับ16 16 1 16 16 2 3 12 16 3 4 18 16 4 64นะครับจะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยข้างบน12ใช่ป่ะข้างล่างเป็น64 12 4ให้เขียนกัน12ส่วน64อะไรตัดได้บ้างแม่อะไรดี4 4 32 4 1 4 4 6 24 16
นะครับเอ้ยทำไมมันเป็น R3 ไม่เข้าใจวันนี้เช้าเช้าง่วงอ่ะผิดเต็มไปหมดเลยนะครับมาสอนตอนเช้าก็อย่างนี้โอเคอันนี้คือแลมด้า2นะครับแลมด้า2จะมีค่าเท่ากับย้ายค่าไปเป็น16ส่วนด้วย3 rh เนาะอันนี้เป็นแลมด้าที่1นะครับโอเคคราวนี้เขาอยากจะรู้ว่าความยาวคลื่นที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันเป็นกี่เท่านะฮะเปลี่ยนจากตัวนี้เป็น1ความยาวคลื่นของแสงที่ปล่อยออกมาเป็นกี่เท่าในกรณีที่เปลี่ยนระดับพลังงานจากอันนี้ไปอันนี้นะครับก็ดูว่าอันนี้ที่มันปล่อยออกมาเนี่ยมันมากกว่าหรือน้อยกว่าเท่านี้นะครับก็เปรียบเทียบกันเลยแลมด้า2ตั้งส่วนด้วยแลมด้า1นะครับ16ส่วนด้วย3 rh นะครับหารกันก็เปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกลับเศษเป็นส่วนเนาะเอาเดี๋ยวเขียนให้ก่อน4ส่วนด้วย3 rh ใครส่งอะไรมาเปลี่ยนจากหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนนะครับกับเศษเป็นส่วนด้วยก็เป็น3 rh ส่วนด้วย4ตรงนี้ตัวที่ตัดกันได้ตัดกันเลยนะครับ3 rh ตัด3 rh 4ตัด16เหลือ4 4 4 16สุดท้ายจะได้ว่าแลมด้า2ส่วนแลมด้า1นะครับจะเป็น4เท่าเนาะก็ถ้าเกิดว่าเราจะมองในรูปของแลมด้า2เนี่ยมันมีค่ามากกว่าแลมด้า1เท่าไหร่ก็คือจะมากกว่า4เท่านะครับแล้วถ้าแลมด้า1ล่ะแลมด้า1มากกว่าแลมด้า1น่ะมีค่าเปรียบเทียบกับแลมด้า2เนี่ยมีค่าเท่าไหร่เนาะก็จะน้อยกว่ากัน4เท่านะครับส่วนคำถามเขาถามอะไรสิ่งที่เขาถามคือเขาถามว่าไฮโดรเจนอะตอมไฮโดรเจนเนี่ยเปลี่ยนระดับพลังงานจาก N2 ไป N1 มีเท่านี้ความยาวคลื่นของแสงที่ปล่อยออกมานะครับเป็นกี่เท่าอันเนี้ยปล่อยออกมานะครับเป็นกี่เท่าของในกรณีที่ระดับพลังงานเปลี่ยนจาก4เป็น1เนาะเขาพูดถึงแลมด้า1ถูกไหมครับเพราะงั้นเราก็ต้องเปรียบเทียบกับแลมด้า1ให้ฟังแลมด้า1จะเป็นกี่เท่าของแลมด้า2ก็ย้ายข้างครับจะเป็น1ส่วน4เท่าของแลมด้า2ครับข้อนี้ตอบข้อ1โอเคข้อต่อไปข้อที่34อ่านโจทย์เลยครับตอบแชทโอเคข้อต่อไปข้อ34นะครับความยาวคลื่นของเส้นสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจนเส้นแรกนะครับที่มีความยาวคลื่นมากที่สุดในอนุกรมบาล์มเมอร์คือ656นาโนเมตรโฟตอนที่สามารถทำให้อะตอมไฮโดรเจนจากสถานะพื้นแตกตัวเป็นไอออนได้พอดีด้วยนะเน้นคำว่าพอดีควรจะต้องมีความยาวคลื่นเท่าไหร่นะครับอย่างแรกก่อนเลยดูก่อนว่าสิ่งที่เขาบอกมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับโจทย์ยาวๆบางทีน้องอ่านแล้วงงเนาะอย่างแรกที่เขาบอกคืออะตอมไฮโดรเจนเส้นแรกนะครับความยาวคลื่นมากที่สุดอนุกรมบาล์มเมอร์อนุกรมบาล์มเมอร์นึกถึงเลยอนุกรมบาล์มเมอร์นะครับบาล์มเมอร์คือจากอะไรจากชั้นอะไรก็ได้นะครับมาที่ชั้นที่2ถูกไหมชั้นอะไรก็ได้มาที่ชั้นที่2นะครับเพราะงั้นสุดท้ายแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็น NF นะครับจากชั้นที่3มาชั้นที่2ชั้นที่4มาชั้นที่2นะครับมีความยาวคลื่นเท่านี้มันมากที่สุดด้วยนะเน้นคำว่ายาวความยาวคลื่นมากที่สุดด้วยนะก็ต้องไปดูว่าตกจากชั้นไหนมามันถึงจะทำให้เกิดว่าตกในอนุกรมบาล์มเมอร์แล้วความยาวคลื่นมากที่สุดต่อไปโฟตอนที่สามารถอันนี้น่าจะแยกเนาะแยกกันนะครับอันนี้เขาบอกเฉยแต่เนี่ยเหมือนจะเป็นคำถามโฟตอนที่สามารถทำให้อะตอมไฮโดรเจนจากสถานะพื้นนะครับมันไม่เกี่ยวกันเนาะอันนี้สถานะที่2นะครับสถานะพื้นก็สถานะที่1
สถานะพื้นแตกตัวเป็นไอออนได้พอดีควรจะมีความยาวคลื่นเท่าไหร่นะครับอันนี้แบ่งออกเป็น2ช่วงเนาะเพราะงั้นสิ่งที่เราต้องทำคือช่วงแรกครับนะขอเขียนสูตรกัน1ส่วนแลมด้าเท่ากับh คูณกับ1ส่วน n f กำลัง2 1ส่วน n i กำลัง2โอเคถ้าเราจะพิจารณาที่ความยาวคลื่นความยาวคลื่นจะมีค่ามากมีค่าน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับ r หรือเปล่า r h ไหมไม่ใช่ถูกไหมครับ RH มันเป็นค่าคงที่เพราะงั้นความยาวคลื่นเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยน NF กับ NI ถูกไหมสองค่านี้เปลี่ยนความยาวคลื่นจะเปลี่ยนนะครับแต่ข้อนี้บังเอิญเขากำหนดแล้วว่าจะต้องตกมาในอนุกรมเบลเมอร์เท่านั้นเพราะงั้นค่า RH ตรงนี้มันคงที่ครับความยาวคลื่นเขาก็กำหนดให้แล้วว่า656นาโนเมตรฟิกเลยเป็นอะไรไม่ได้นะครับและมันต้องตกมาในอนุกรมบาร์เมอร์คือ2ยกกำลัง2ลบด้วย n i เนาะเพราะงั้น n i เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ครับ n i เป็นเท่าไหร่วิเคราะห์ดูเนาะจากสูตรเราจะเห็นว่าแลมด้าขึ้นอยู่กับni นะครับหรือถ้าพูดภาษาทางการคณิตศาสตร์ ni เนี่ยมันส่งผลให้แลมด้ามีการเปลี่ยนแปลงเนาะแลมด้าก็แปรผันตรงตามกับ ni นะครับแล้ว ni เป็นเท่าไหร่ล่ะลองพิจารณาดูข้างหน้าเป็นค่าคงที่นะครับค่าคงที่ถ้าค่าคงที่ยิ่งมากข้างหน้าใช่ป่ะข้างหลังมีค่าลบน้อยนะครับลบน้อยเกิดอะไรขึ้นมองอย่างนี้น่าจะมองยากเดี๋ยวมองเป็นแบบอีกแบบหนึ่งจะง่ายกว่าหรือเปล่าคิดก่อนเอามองอย่างนี้เลยก็ได้นะสมมติว่าข้างล่างถ้าข้างล่างเป็น1ใช่ไหมครับสมมติก่อนนะข้างล่างเป็น1 4ลบด้วยกับ1ก็ต้องไปตั้งค่ายนะครับตั้งค่าก็มองยากอยู่ดีลองแทนเลขไหมเดี๋ยวอยากจะแทนให้น้องเห็นเลขเฉยๆว่าจะได้เห็นว่าค่าไหนที่มันทำให้เลขมากเลขน้อยลองอินสอบนะครับสมมตินะตรงนี้ลองคูณไขว้นะครับเป็น ni กำลัง2ลบ nf กำลัง2ส่วนด้วย nf กำลัง2แล้วก็ ni กำลัง2ถ้าตรงนี้คูณกันเสร็จใช่ไหมมันจะมีค่าเท่ากับ rh เท่ากับ1ส่วนแลมด้าอันนี้คือคูณไขว้นะครับคูณไขว้เสร็จแล้วเราลองย้ายข้างเนาะอยากได้แลมด้าอย่างเดียวเพราะงั้นฝั่งนี้ย้ายขึ้นมาข้างบนนะครับแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน RH แล้วก็สลับที่ข้างบนนะครับน่าจะได้ประมาณนี้เนาะตรงนี้เราจะเห็นชัดเจนว่าถ้าเกิดว่าค่าตรงนี้คงที่นะครับ NI เนี่ยค่ามันจะไม่ติดลบค่ามันจะไม่ติดลบถ้าเกิดว่าฝั่งนี้เป็น2ฝั่งนี้เป็น3ถูกไหมค่ามันจะไม่ติดลบแล้วก็ถ้าเกิดมันน้อยกว่าก็ติดลบใช่ไหมครับแต่ว่าจากชั้นอนุกรมบาร์เมอร์เนี่ยมันต้องเป็นชั้นที่3 4 5ขึ้นไปเพราะงั้นชั้นแรกเนี่ยจะเป็น3เป็น4เป็น5ก็ได้มันจะไม่ติดลบเลขนะครับทีนี้แลมด้าแปรผันตรงตามกับ n ถูกไหมข้างบนมองไปว่าคงที่เนาะข้างล่างนะครับถ้า n เป็นอะไร n เป็น4อ่ะสมมติแทนเลขเล่นๆ nf เป็น2 2กำลัง2ลบกับ ni กำลัง2 i กำลัง2เป็น4กำลัง2ส่วนด้วย4กำลัง2ลบ2กำลัง2นะครับสมมติเราลองแทนเลขดู2 2 4 4 4 16คูณกับ16ลบ10นะครับตรงนี้64ลบ12เป็นเลขคุณนะ
อันนี้ค่ากับสี่ป่ะไม่ใช่ก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นเป็นเท่าไหร่สิบสองกับ64เป็นเหมือนอันนี้จะเป็นสามนะข้างบนจะเป็น16หรือเปล่า64ไม่ใช่16 16ส่วน3นะครับตรงนี้แล้วก็16ส่วน3หารดู3หาร16ได้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวลองกดคลิกเลขเอาเลขแบบจริงๆจังๆนะครับ5ประมาณ 5.33 แต่ถ้าเกิดว่า ตรงนี้เลข NI เปลี่ยนเป็น2ล่ะ2กำลังเปลี่ยนเป็น3เปลี่ยนเป็น3 2กำลัง2 3กำลัง2ลบ2กำลัง2เท่ากับ2ต้อง4 3 3 9 9ลบ4 9 4 36ลบตรงนี้เหลือ536หาร5นะครับตรงนี้จะเป็น72เปรียบเทียบกันดูนะครับจากค่า2ค่าที่ลองให้ดูเนาะถ้าค่า ni นะครับยิ่งมากค่าที่ได้จะยิ่งน้อยถูกไหมนะครับหมายความว่าอะไรไอ้ก้อนเนี้ยก้อนเนี้ยมันน้อยถูกไหมครับแลมด้ามันก็น้อยตามแต่ถ้าเกิดว่า ni ยิ่งเท่าไหร่ยิ่งน้อยลงนะครับชั้นเนี่ยมันน้อยลงค่าที่ได้มันเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเป็น 7.2 เพราะงั้นไอ้ก้อนเนี้ยมันเป็น 7.2 rh ค่าคงที่ช่างมันก้อนนี้ 7.2 แลมด้าเมื่อ n น้อยนะครับแลมด้ายิ่งมากแต่ถ้าเกิดว่าแลมด้าเนี่ย ni ยิ่งมากค่ายิ่งน้อยถูกไหมครับเพราะงั้นไอ้ตรงเนี้ยที่พี่ทำให้ดูเนี่ยเป็นการมองเฉยๆว่าเขาบอกเราครับว่ามีความยาวคลื่นมากที่สุดหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดว่ามันจะตกมาชั้นที่2เนี่ยมันเป็นได้แค่ตกมาจากชั้น3ตกมา2 4ตก2 5ตก2นะครับแต่เลขยิ่งมาก ni ยิ่งมากค่าแลมด้ายิ่งน้อยเพราะงั้นอยากจะให้แลมด้ามันมากนะครับ n มันต้องน้อยๆครับ ni ต้องน้อยๆถูกไหมจากการที่เราวิเคราะห์ไปเมื่อกี้นะครับเพราะงั้น ni จะน้อยๆเนี่ยมันจึงเป็นได้แค่เลข3ครับ3กำลัง2ในดีที่สุดเนาะจะน้อยนะครับตรงนี้คิดเลขในใจเลย3กำลัง2 9นะครับ9 4 9ลบ4นะครับแล้วก็ส่วนด้วยตรงนี้เนาะสุดท้ายแล้วนะครับคิดเลขให้ย้ายค่า RH นะครับไปอยู่ฝั่งซ้ายก่อนแล้วก็อันเนี้ยตบไปฝั่งนู้นสิ่งที่เราจะได้คือ36ส่วนด้วย5คูณกับ6 5 6คูณ10กำลังลบ9อันนี้คือค่าคงที่ของ RH นะครับเนาะทำไมต้องหา RH ด้วยทั้งที่เราจำได้นะครับก็ขณะนั้นเขาก็ให้ตัวแปรมาแล้วนะครับเรายึดกับตัวแปรครับดีกว่าเพราะถ้าเกิดว่าเราจำค่าไปบางทีค่า RS เขาหลอกมาว่ามันไม่ตรงกับสิ่งที่เราจำนะครับบางปีเขาไม่ได้กำหนดมาว่า RS เท่าไหร่เพราะงั้นเราจะต้องใช้สิ่งที่เรารู้ครับคิดหา RS ด้วยตัวเองเนาะโอเคตรงที่เขียนดินสอคือเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่า NI เป็นเท่าไหร่ลัมด้าถึงจะมากที่สุดนะครับเพราะงั้นตรงเนี้ยเราจะมาคิดต่อว่าถ้าอะตอมไฮโดรเจนนะครับจากสถานะพื้นเนาะ n เท่ากับ1มันถูกรับพลังงานครับโฟตอนยิงเข้ามานะโฟตอนแล้วมันแตกตัวไปชั้นที่หลุดออกไปเป็นไอออนหมายความว่าตอนนี้มันอยู่ที่ชั้นอินฟินิตี้ครับเนาะซึ่งการคิดจากชั้นที่1ไปอินฟินิตี้เนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับความยาวคลื่นที่มันตกจากชั้นอินฟินิตี้มาชั้นที่1เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันเนาะเพราะงั้นเราสามารถใช้ชั้นเริ่มต้นเนี่ยเป็น ni ได้เลยแล้วก็ชั้นที่1เนี่ยเป็น nf ได้เหมือนกันนะครับความยาวคลื่นความถี่มันเท่ากันยกสูตรอันนั้นมา rh เท่ากับอะไร1ส่วน ni ครับ ni เริ่มต้นมันเป็นอะไรเป็นอินฟินิตี้เนาะ nf เป็น1นะครับ1ส่วนอินฟินิตี้ยกกำลัง2ตรงนี้ไม่ต้องไปนั่งคิดก็ได้นะครับอินฟินิตี้ยกกำลัง2เป็นล้า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 นไม่ต้องนะครับอันเนี้ยตัวที่เป็นเลข1หารด้วยตัวที่มีค่ามากนะครับดึงง่ายๆเลยครับตัดเป็น0เนาะถ้าเรียนเรื่องลิมิตแล้วนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะสุดท้าย1ลบ0เป็น1เพราะงั้นตรงเนี้ยแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ RH เท่านั้นนะครับเนาะ
แล้วจาก RS เราหามาแล้วนี่อยากรู้แลมดาใช่ไหมย้ายข้างไปตึ้งแลมดาจะเท่ากับ1ส่วนด้วย RS นะครับ RS แทนลงไปข้างล่างเนาะแทนเสร็จก็กลับเศษเป็นส่วนหน่อยนะครับ5คูณ6 5 6คูณ10ยกกำลังลบ9เนี่ยจะย้ายอยู่ข้างบนแล้วก็36จะไปอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้คิดเลขให้แล้วกันเหลือ91.1คูณ10ยกกำลังลบ9เมตรนะครับข้อนี้จะค่อนข้างใช้การวิเคราะห์ที่ค่อนข้างเยอะนะครับมีการวิเคราะห์โดยการใช้คณิตศาสตร์ด้วยวิเคราะห์โดยการใช้ตัวแปรนะครับแปรผันตรงหลักการแปรผันนะครับแล้วก็ใช้หลักการทางการมองภาพเนาะไปและมองกลับนะครับเราต้องมองให้เห็นภาพเหมือนกัน โอเควิดีโอนี้น่าจะพอแค่นี้ละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยววิดีโอต่อไปมาต่อที่โจทย์ปัญหาหรือจะจบทีเดียวเลยไม่จบหรอกนะครับวิดีโอต่อไปดีกว่านะครับ